อนเนาะทำไมเธอกระแดะอย่างนี้นุ่นค่ะนุ่นค่ะสวัสดีสวัสดีมีเวียกยังเนาะแบบเออเจ้าสบายดีมื้อนี้บ่มีเวียกยังหลายเนาะมาเฮ็ดหยังบ่เนี่ยโคโรนานี่มันมาแฮงก็เลยมาขูดปูกินเนาะมื้อนี้เนาะอยู่ไสปูฮะน่ะเขาเข้าใจเด้อนี่ปูนี่เห็นบ่เด้อปูใหญ่หรือปูน้อยอันนี้น่ะปูน้อยปูน้อยแล้วปูใหญ่มันอยู่ไสปูใหญ่อยู่นี่คนขาไผเด้อว่าความจริงกันนี่แหละสวัสดีมื้อนี้มาขุดกระปูอยู่ทุ่งนาเนาะเก่าคือเก่าคู่เดิมคือเก่ากระดอมจะต้นกำเนิดหรือมั้ยเออมาขุดกระปูอยู่ทุ่งนาเดี๋ยวนี้กำลังขุดอยู่เดี๋ยวเบิ่งตอนสุดท้ายว่าสิได้หลายหรือน้อยหรือจังได๋เนาะตอนแรงเนาะตอนแรงๆเดี๋ยวนี้จักมองละอ่อง5โมงยังเออ5โมง5โมงยัง4โมงอืม45แดดอ่อนละกะเหมาะในการนั่นนะออกสู่ทงไห่ทงหน้าหาอยู่หากินเนาะในช่วงวิกฤตแบบนี้เดาะนะกำลังจะสู้ลูเบิร์ตมันทากระปูอยู่วะนี่พอเยอะละเยอะละสองสี่หกแปดสิบพอดีสิบกำลังเริ่มกำลังสรวลสรเวียนเลยอะไรเนี่ยมันมาเรียบเรียบเพชรลูกเจ้ากันแล้วเอ้ยจับส่วนอ่ะดำอ๋อตกตัวผู้ปะมึงจงออกมาบอกทำหน่อยซอยพ่อนี่กะตามครับ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 บ้านเฮาเอิ้นกะตามเฮ้ยจิกว่านี่เว้นเลยเฮ้ยโทอันก็ปกติเลยเฮ้ยกิ๊กปูละโอ้ได้เรื่องได้เรื่องโอ้มีกระดงมีใครมีใครห้ากับซีเต่าได้เหนื่อยเหนื่อยจังเบิ่งกว่ากับซีเศร้าเนาะฮ่าไอ้กี้อ่ะยูริกุสเรียนเลยเรียนยูริกุสเนี่ยนี่เลยมาอ๋อจ้าอ๋อจ้าเออปลอมตัวกินนะเออเฮียงมอเตอร์ซิกนะเราจะมาเนี่ยแพทดิอันนี้เป็นปูแอฟริกาปูแอฟริกาตัวนี้ต้องคือลือเลยปูเซกปูเซกนี่ได้ยังไหมพูดเดี๋ยวละเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้กำอองเล่นเอ้ยจะดกนี่ไงอองเล่นกำลังขุดกระปูเออได้เรื่องเออฮะเนาะปูเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมือแรงเมนูคือแตงจะไม่ใช่เป็นอะไรนะมาต้มยำปูอลาสก้าอันนี้เราแมนแซมคือว่าบรรดาเซียวซันเขาสอกหูกระปูนั่นก่อนปูเดินนั่นเฮ้ยโอ้ดับไปเด๋อสันตัวเบิ้มเครื่องมือบทันสมัยแจกได้ลายตู้แล้วนี่โอ้อันนี้เป็นนั่นลาดสมอลแครปส์จะเกลือมั้ยจะเนี่ยนั่นบ่อยจำเดะสมอลสมอลแครปเนาะทงไห่ทงหน้าตะเวนกำลังตกดินมีนกน้อยบินอยู่ทำกลางอันน่ะท้องฟ้าเนาะอากาศเย็นๆอยู่เวียงจันทร์เออสมอลแครปเรียบร้อยโอ้นำไปจู่เฮ้ยโอ้ว่าวิธีโอ้ยปูใหญ่ก็ปูใหญ่โอ้โอกาสกบบิ๊กแครปนี่เจาะจงไอ้เจ้ามันแก้มันก็พอได้สั่นตัวบักคำหน่อยช่วยช่วย
เฮ้ยปอนแตงปละเอียดก็ได้นะจีจับโอ้ปัวลาสก้าตามบอลบอลกระปูบอลนั่นน่ะน่ะสัวนี่น่ะนี่น่ะลายยอดเรื่องฮะมันน่ะเปลือกต่างอันนี้บรรยากาศยามแรงเนาะเทสังเครื่องเทสังเครื่องมองเทสเครื่องแล้วเครื่องพังยิ่งเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวที่สองตัวที่สองโอ้เลือกเครื่องกระเพาะกินอ่ะมันยุ่ยตื้นเว้ยแบบดินมันแข็งนะพี่น้องดินมันแข็งแล้วมันยุ่ยยุ่ยตื้นเตือนคุณสองสามบาทได้ละให้มันออกมาเองพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเย้เฮ้ยโอ้บิดเดี๋ยวชูเอียกไปเจ็บเลยเดี๋ยวมีบนอ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัวบักใหญ่ใหญ่โพดใหญ่ใหญ่แท้ใหญ่ว่าเนาะตัวแม่มันไปคือเครื่องอีกร้านนึงฮะกระเบื้องนะคอยคําลงแรงเฮ้ยผมนําเฮ้ยโอ้นี่พอบุกซะมานี่เขาไม่คู่เบือนนี่น่ะคู่เบือนเออนํานั่นนี่จักเกยตามเราตามนํานะนี่เขาไม่คู่เบือนจะไปกินแล้วบ้านอองปานจิ้มแหล่นอันนี้นะนี่นะวัดไทยเอ้ยสมัยเด็กก็มันใจล่ะเนาะนอนตีโอนเป็นนบตะกี้เมตาพุทธสินะนามโอตัสราปัดไฟเนี่ยดอกเทียบถูกจะไม่ดีงูรูดิดดอกจมม่อมมันอาจจะนำเดวาร์เรื่องกินน้ำเอ้ยแต่ช่วยกันช่วยกันบาร์โตเลยคุกเลยนี่ก็แม่นนี่เห็นป่ะช่วยกันมันบาร์โตเลยบาร์โตนั่นนี่แหละกุ้งกาลเครื่องหอยเตรียมกวนอาหารอะไรเนี่ยแต่สีดิเฮ้ยไม่แล้วเราคราบแล้วมาแล้วเออกราบลูกกล้วยตื่นปัดเสร็จนี่ยักษ์ยังทำชุดกล้วยมีก้อนโลอักลมดีเกินห้าเลียนเลยพอตันเบียร์แต่ละเอียดพระเวนำซึมจินดังนี่อันต้องนี่นะใช่ยังตัดขึ้นโอ้โหเอาเวลคัมแบ็กเวลคัมเวลคัมโอ้ยได้เนาะโอ้นำมาแถวว่าฮึส้มตำข้าวปั้นเออมาโอ้ขาบแรงเมนูอันต้มยำต้มยำปูต้มยำปูปัวปูปัวลาสก้าไปจุแบรนด์เรียกเก็ตไอ้นี่ใหญ่กี่ไอ้ต้องมองมาเพื่อปกติเออ
ิ่มมีกระแบบตาอินเดียนี่ตามนี่ปลาห้อยจะมีเป็นเดี๋ยวอ้าวจับกินได้ครับครับอย่าเราไม่ได้กินแล้วนะเนี่ยเราจะเอี้ยงเอี้ยงเอี้ยงเลยมันจะกลัวมากเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อกลัวกินกลัวกินปลาซื้อละปลาซื้อละกองไหมมันยังบ่สุกเนาะกระปูยังบ่สุกเด้อเอาเฟืองมาอีกกับขีดเขาออกมาอันนี้ต้องไปเทิงสิบ่สุกแท้บ่เจ้าบ่สุกแท้บ่ปกเม็ดสันที่สุกบ่เนี่ยซ้ำซีซุกซ้ำซีซุกปูอยู่เทิงกระปูอยู่เทิงกระปูอยู่เทิงโอ้มันไม่ว่าไงเนาะเบอร์เบนแล้วกระเนี่ยโอ้อร่อยจังเลยสุกแล้วสุกแล้วแต่ว่าผมพักดีไปเลยโอ้ปูอลาสกาแซ่บเลยโอ้ดำคือลือเลยตัวนี นะคือสีกลับแล้วพี่น้องมันก็เริ่มคำแล้วเนาะตะเวนตกดินละอันนี้คือผลงานที่พวกเฮาได้มื้อนี้เนาะก็ลายคนพูดช่วยกันมาเห็นมั้ยกระปูน้อยกระปูหนาเนาะปูหนาเห็นป่ะหลายเติบส่วนเมนูที่เฮ็ดกินมื้อนี้นี่ก็ยังบ่ฮู้เทื่อเบิ่งว่าสิเป็นตาเฮ็ดอีหยังกินเนาะทางแม่ครัวพุ่นล่ะนะนี่คืออาวุธที่พวกเฮาใส่คดอันนี้น่ะไปมื้อคอยคำลงเรื่องบรรยากาศอยู่กลางทุ่งนาเย็นคักสบายโอ้สุดเลยเนาะเย็นเป็นพิเศษมื้อนี้ลมพัดว้อยๆเบิ่งตามนี่เบิ่งตามใบหญ้าก็ฮู้เนาะลมพัดก็เหมาะสำหรับการเขาลงมาอยู่กลางทุ่งไฮทุ่งนาเนาะไปครับ